อึดทนแข็งแกร่งเป็นสมุนไพรในการบำรุงกำลังบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายและเป็นสมุนไพรที่ทำให้น้องชายของท่านตื่นขึ้นมาในการใช้สมุนไพรอย่างชะงัดนักเลเลยล่ะครับสวัสดีครับ It's my life It's my style โจฮักนักสารคามมาพบกับโจวันนี้ก็คือสูงชะลูดตูดปลิ้นเลนเพลหลังเร็วไร้ลีลาเล็กสั้นขยันซอยยาวใหญ่ใส่ไม่อั้นเราจะใช้สมุนไพรรากปลาไหลเผือกในการที่ทำให้น้องชายของท่านที่นอนหลับไหลมานานนกเขาไม่ขันจึกรู้เราจะใช้สมุนไพรในการที่จะต้มดื่มทานยิ่งกว่าตำรับเสาเรือนคอนเอ๊ะทำอย่างไรเสาเรือนคอนเราจะใช้ไม้เท้ากายสิทธิ์นี่แหละครับตรงกัดอาลีในการที่จะบำบัดรักษาเราจะใช้ประโยคอะไรระหว่างตูดปลิ้นเลนเพลวหลังเร็วไร้ลีลาเล็กสั้นขยันซอยยาวใหญ่ใส่ไม่อั้นสมุนไพรรากปลาไหลเผือกอึดทนแข็งแกร่งเพิ่มสเปิร์มในน้ำอสุจิชะงัดนักแลเลยล่ะครับวันนี้โจก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาเที่ยวป่าบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดกันนะครับว่าเป็นอย่างไรจริงๆแล้วสมุนไพรปลาไหลเผือกนี้ก็มีทุกภาคไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้นะครับซึ่งมีมากมายเขาเรียกว่าเป็นสมุนไพรซึ่งทรงพลังไม้เท้ากายสิทธิ์ตรงกัดอาลีหรือตึงบดานสมุนไพรที่ว่านี้ก็คือสมุนไพรปลาไหลเผือกในการที่บำรุงร่างกายบำรุงกำลังฟิตเปี๊ยะปึ๋งปังเป็นสมุนไพรที่ใช้กันมานานแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดมหาสารคามอย่างที่ครอบครัวผมใช้นี้ก็ใช้มานานหลายสิบปีแล้วนะครับจริงๆแล้วเป็นสมุนไพรที่ใช้ในการบำบัดโรคของผู้ชายบำรุงกำลังบำรุงร่างกายที่น้องชายของท่านผู้ชายนี้นอนหลับไหลมานานเมียใช้ไปซักผ้าก็เหี่ยวเลยวิธีการใช้สมุนไพรรากปลาไหลเผือกอย่างระมัดระวังนี้เราจะใช้น้ำต้มประมาณ 1.5 ถึง 2 ลิตรต้มประมาณ 15 ถึง 20 นาทีก็คือน้ำเดือดก็เอาลงเลยเราจะใช้ประมาณ 3 ถึง 5 แว่นในการต้มดื่มบำรุงกำลังบำรุงร่างกายของท่านชายฟิตเปี๊ยะปึ๋งปังเตะปี๊บดังนะครับก็คือจริงๆแล้วเป็นสมุนไพรที่ควรระมัดระวังในการใช้กิน2วันเช้าเย็นก่อนอาหาร1ชั่วโมงหลังจากนั้นหยุด2วันแล้วค่อยมาทานใหม่นี่แหละครับชะงัดนักแลฟอร์วินไม่ใช่ยาไม่ต้องทาไม่ต้องฉีดไม่ต้องกินใช้ฟอร์วินสิครับสำหรับท่านชายฟอร์วินหลีกเลี่ยงการใช้ยาตื่นเร็วกว่ายา10เท่าแข็งแกร่งกว่ายา2เท่าตื่นง่ายหลับยากสุดมาราธอนไม่ลองไม่รู้ชู2นิ้วได้เลยฟอร์วินชู2นิ้วได้เลยฟอร์วินฟอร์วินเสริมสมรรถภาพชายผู้สนับสนุนรายการฟอร์วินฟอร์วินผลิตจากซิลิโคนชั้นดีอายุการใช้งาน2ปีแนะนำจากช่องโจฮักนัสละคามดีจริงๆสำหรับผู้ชายผู้ชายมั่นใจเมื่อใช้